กว่าจะได้ขึ้นชกครั้งแรกตอนนี้ก็ซ้อมเกือบปีครับเกือบปีใช่ครับอยากชกมากอยากชกมากนั่นหมายความว่าคุณต้องจําไฟแรกของตัวเองได้ก็ชนะคะแนนครับ9ขวบเลย9ขวบกว่าๆตอนนั้นเขาได้เป็นได้ได้เป็นค่าตัวเท่าไหร่200ครับ200ไฟแรก200บาท200ในชีวิตไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นเฮ้ยประเด็นนี้ดีผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ที่คุณคิดถึงด้วยซ้ําไปเซียนมวยอ่ะมักจะมีอิทธิพลในคําตัดสินเพชรมณี CPF เนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมันสนุกมากแล้วมันมีขึ้นมีลงเป็นไดนามิกเลยเป็นถึงจุดสูงสุดลงมาต่ำสุดกลับมาสูงสุดอีกกลับมาแบบเฮ้ยท้อถอยอีกแล้วจะไม่ได้ชิงแชมป์โลกอะไรต่างๆนะแต่สิ่งที่มันยืนยันได้ก็คือเขาไม่เคยหยุดนะขอต้อนรับครับผมสวัสดีครับยาครับเพชรมณี CPF นะฮะนี่คือแชมป์โลกชาวไทยคนล่าสุดของเราครับคนที่49นะฮะในรุ่นมินิมัมเวทของ WBC ใช่ครับ108ปอนด์หรือเปล่า105ปอนด์ครับ105ปอนด์อ๋อโอเคมันจะมี105 108 112อะไรประมาณนี้นะฮะของเรา105ปอนด์ก็คือรุ่นเล็กที่สุดใช่ครับในสถาบันหลักที่เขามีกันอยู่นะครับและที่สำคัญนะฮะยาคือนักมวยสากลอาชีพดีเด่นแห่งปีคนล่าสุดด้วยนะฮะของงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยล่าสุดด้วยเพิ่งรับรางวัลไปตอนที่ประกาศพึ่งเราได้ภูมิใจครับนั่นหมายว่าคุณเป็นนักมวยสากลอาชีพที่โดดเด่นที่สุดในรอบปีนะใช่ครับไม่คิดว่าจะเป็นเราตกใจอยู่เหมือนกันใช่ครับแต่ผลงานที่มันผ่านมาด้วยการประสงค์เด็ดหรือต่างๆนานาครับคุณผู้ชมครับมันมีช่วงระยะเวลาของการเดินทางแล้วเมื่อกี้คุยนอกรอบแล้วมันก็โอ้โหวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยชกมวยสากลอยู่7-8ปีได้ใช่ครับก็ชิงเส้นเล็กทุกสถาบันนะครับคือสถาบันรองอะฮะที่คุณเคยได้ยินชื่อกันมาเนี่ยพาบ้า OBPF หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยยาผ่านหมดแล้วผ่านหมดครับผ่านมาหมดจนไม่รู้จะผ่านยังไงละบางทีก็เส้นหนึ่งก็สองสามรอบครับใช่ไหมใช่ครับซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจครับคือนักมวยบางคนเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีคำว่าบันได3ขั้นนะชกปึ้งปึ้งปึ้งปีเดียวอาจเป็นแชมป์โลกเลยอะไรเงี้ยแต่คุณต้องรอแบบ7-8ปีอ่ะนี่คือครั้งแรกในการคว้าแชมป์โลกของสถาบันหลักก็คือหรือ UBC ชิงครั้งแรกชิงครั้งแรกด้วยใช่โอ้โหยาวนานมากยาวนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักมวยไทยมาก่อนใช่ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยการเริ่มต้นของการเป็นนักมวยยังไงบ้างก็ชกมวยไทยเมื่อก่อนชื่อป.5ครับครับก็คิดอยากเริ่มแบบเปลี่ยนสไตล์การชกมาชกสากลตอนเริ่มมวยไทยอ่ะตอนกี่ขวบตอน9ขวบ9ขวบมันเริ่มยังไงพ่อมาทํางานที่โรงหินที่อยุธยาครับพอดีมาอยู่ใกล้ค่ายมวยครับก็เด็กที่โรงหินนั้นก็ไปซ้อมแล้วก็ไปซ้อมกับเขาพอดีอยากแบบชอบอย่างเงี้ยครับตอนแรกไปซ้อมเนี่ยตอน9ขวบมันชอบเลยใช่มั้ยหรือว่าชอบครับเหรอใช่บางเด็กบางคนมันจะแบบว่าเอ้ยไปเพราะว่าคุณพ่อบังคับหรืออะไรต่างๆนานาเงี้ยแต่ยาไม่ครับก็คิดไว้แต่ตอนเด็กแล้วว่าโตมาแบบจะเป็นนักกีฬาอาชีพที่แม่ชอบเตะบอลครับแต่ว่าพอเจอค่ายมวยก็ชอบเหรอนั่นหมายว่าคุณเริ่มมาตั้งแต่ตอนอายุ9ขวบชกมวยไทยมาก่อนใช่ด้วยความที่คุณพ่อย้ายมาทํางานที่อยุธยาแล้วบ้านอยู่ใกล้ค่ายมวยแล้วเราก็มองเห็นตลอดเวลาทุกๆวันตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันโตขึ้นไปจะเป็นนักกีฬาให้ได้ครับจะเป็นนักกีฬาอาชีพครับนักกีฬาอาชีพเลยใช่จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเล่นกีฬาให้ได้แล้วมันก็มาอยู่เข้าวงการมวยใช่แล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคาดไว้มั้ยครับว่าเอ้ยซ้อมแล้วมันกว่าจะได้ขึ้นชกครั้งแรกตอนนี้ก็ซ้อมเกือบปีครับเกือบปีใช่ครับอยากชกมากอยากชกมากอันนี้คือพอจะเข้าใจฟีลว่าเด็กมันก็ซ้อมนะมันเหมือนว่าเมื่อไหร่จะได้โชคสักทีเมื่อไหร่ได้โชคสักทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าคุณต้องจําไฟแรกของตัวเองได้จําได้เป็นยังไงไฟแรกก็ชนะคะแนนครับใช่ตอนอายุเท่าไหร่10ขวบเหร
9ขวบนะ9ขวบกว่าก็คือชกที่ไหนฮะชกที่อยุธยาชกที่อยุธยาแถวๆบ้านครับมันเป็นยังไงมันเป็นงานยังไงงานวัดเป็นงานวัดครับอ๋อพอดีหัวหน้าค่ายจัดก็เปรียบมวยกันปกติครับแล้วก็เจอคู่ชกที่สมน้ําสมเนื้อก็ขึ้นไปครับใส่ได้เลยครับชนะคะแนนชนะคะแนนครับตอนนั้นเค้าได้เป็นอะไรเค้าเรียกอะไรได้ได้เป็นค่าตัวเท่าไหร่200ครับ200ไฟแรก200บาท200เออภูมิใจมากภูมิใจมากเออเป็นไงบ้างกลับไปถึงบ้านเป็นไงโอ้โห200บาทอยู่ในมือชีวิตไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้เรามุ่งมั่นมากขึ้นกับการที่รู้สึกว่าเฮ้ยชนะแล้วมันได้ตังค์อ่ะใช่ครับใช่มั้ยเออแล้วทีนี้มันก็รันยาวเลยเข้ามาชกในกรุงเทพฯเมื่อไหร่ครับเมื่อ13 14ปีที่แล้วครับอือทางด้านเสียชัยซิลิคอนว่าไปเทสไปซื้อก็ไปที่อยู่ที่ค่ายครับหมายว่าเข้ามาดูแล้วเห็นฟอร์มแล้วเฮ้ยน่าสนใจเด็กคนนี้น่าสนใจก็เลยติดต่อดึงตัวไปอยู่ที่ค่ายอะไรนะครับตอนแรกค่ายเอสซิลิคอนยิมครับเอสซิลิคอนยิมใช่ครับในกรุงเทพนี่แหละใช่แล้วเป็นไปอย่างที่เราหวังมั้ยฮะกับการเป็นนักมวยไทยก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์ประเทศไทย105ปอนด์ครับครับก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอไม่ได้แชมป์ไม่ได้แต่ชกเยอะ200กว่าไฟใช่ครับถ้าเกิดว่าถามแบบในมุมมองเซียนมวยคุณเป็นนักมวยประเภทไหนตอนชกมวยไทยก็ฝีมือจัดจ้านจังหวะฝีมือครับไม่ได้แบบบู๊สะบั้นหันแหลกอย่างเงี้ยไม่ครับดักชกใช้สมองใช่วางแผนจังหวะออกแข้งที่เด็ดของเราคือการออกแข้งใช่ออกแข้งเก็บคะแนนไปเรื่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยแต่ผ่านมา200ไฟมันก็ยังไม่ถึงขั้นของการเป็นแชมป์ไม่ครับก็ไม่เลยอ่ะไม่ได้แชมป์เลยครับโอ้ก็มีโอกาสเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออยู่ครั้งนึงมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ย้ายออกจากเสียชัยครับแล้วก็มาอยู่กับสารวัตรจีครับก็ใช้เพชรมณีสิทธิ์สารวัตรจีเปลี่ยนชื่อไปเป็นเพชรมณีสิทธิ์สารวัตรจีครับโอเคแล้วเป็นไงฮะพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายแล้วดีขึ้นมั้ยก็ทําฟอร์มดีครับแล้วก็ได้ชิงแชมป์ลุมพินีไฟนึงลุมพินี108ก็ยังไม่ชนะถ้าว่าต่อให้ในชื่อเดิมคือป.5ใช่ครับมาถึงเพชรมณีสิทธิ์สารวัตรจีชิงทั้ง2ครั้งครับแพ้2ครั้งครับแพ้หมดเลยครับนั่นคือ2ครั้งที่คุณได้ชิงแชมป์ในมวยไทยใช่ครับ105กับ108 105กับ108ปอนด์ครับแล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับทําไมถึงสุดท้ายแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักชกมวยสากลอาชีพช่วงนั้นเราได้ชกกับตัวใหญ่ครับบางทีก็ต้องต่อน้ําหนักเค้าอะไรเงี้ยชนะทีก็เจ็บตัวเหนื่อยด้วยพอดีมีแบบมวยสากลของเสี่ยโก้มาซ้อมที่ค่ายเงี้ยครับครับเค้าก็ลองให้เทิร์นโปรดูครับแล้วก็ลองทันโปครั้งหนึ่งก็ชนะแล้วก็ติดใจติดใจครับลุยเลยเลยเลิกมาไทยเลยเหรออ๋อนั่นหมายความว่าคือมันยิ่งชกนานไปเท่าไหร่คุณยิ่งหาคู่ชกได้ยากขึ้นในรุ่นเล็กรุ่นเดียวกันเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อชกแต่ละครั้งก็ต้องแบกน้ำหนักเขาใช่เจ็บตัวหนักอีกแต่พอเปลี่ยนมาเป็นชกมวยสากลเนี่ยชกในรุ่นเราได้105ปอนด์ได้ใช่ครับไฟแรกที่ชนะเจอใครครับเจอกับริเบอร์อันเดียวกันครับนักมวยฟิลิปปินส์นักมวยฟิลิปปินส์ครับโอเคชนะคะแนนใช่ครับวันนั้นตั้งเป้าหมายฮะว่าเอ้ยมาถูกทางหรือว่าคิดอะไรอยู่หรือยังไงบ้างอยากเป็นแชมป์โลกมีค่าตัวมากขึ้นกว่านี้ครับแค่นั้นเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเมื่ออยู่ในเส้นทางเดิมแล้วชิง2ครั้งแล้วมันยังไม่ได้ว่ะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยมันเวิร์คต้องเปลี่ยนสไตล์ครับมันต้องเปลี่ยนสไตล์แล้ววิธีการชกครับอย่ามันแตกต่างมั้ยจากโอเคเปลี่ยนจากมันใช้ขาไม่ได้อยู่แล้วแล้ววิธีการนี้อยู่นะมันเปลี่ยนไปเยอะมั้ยจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลก็เปลี่ยนนะครับครับแบบวิธีการชกของเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับมวยไทยมันเหนื่อยครับเหนื่อยกว่าครับเหรอมวยไทยมันชกแค่5ยกเลยแต่เหนื่อยกว่าเพราะว่าอะไรโดนนักมวยเข่าเดินปั้มตีตลอดเหนื่อยแต่มวยสากลเรายับๆๆวิ่งหนีอะไรยับเงี้ยยับออกอ๋อพอนึกออกแล้วคือมวยไทยเนี่ยมันโอ้โหมันบู๊อ่ะมันดุดันมันใช้ทุกส่วนของร่างกายใช่ครับแต่บางทีก็มันตัดสินแบบเราไม่ชอบการตัดสินของมวยไทยด้วยอะไรเงี้ยครับเฮ้ยประเด็นนี้ดีผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ที่คุณคิดถึงด้วยซ้ำไปใช่มันหมายความว่าบรรดาคนดูที่เป็นเซียนมวยอ่ะมักจะมีอิทธิพลในคำตัดสินของกรรมการซึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ชอบบางทีเราคิดว่าเราชนะเงี้ย
จะเซียนให้เราเป็นรองเนี่ยซึ่งมันไม่แฟร์บางทีมันก็บั่นทอนเราด้วยไงครับเฮ้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่จริงจังก็ได้นะว่าคุณเลิกช่วงมวยไทยเพราะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นครับอันนี้ถ้าแสดงว่ามันต้องมีจุดที่เรารู้สึกแบบดำดิ่งกับมันจนแบบไม่เอาแล้วไฟเนี่ยแบบมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคือไฟที่แบบเฮ้ยทำไมต้องตัดสินค้าสายตาเราขนาดนี้มีครับช่วงไฟที่เราชิงแชมป์105 ปอนด์เนี่ยเราชิงแชมป์ประเทศไทยครับครั้งแรกใช่ครับแบบเราไม่น่าแพ้ครับครับเซียนมวยเขาก็โอ้โหแบบค้านกรรมการเนี่ยแบบทั้งเวทีครับเราก็รู้สึกว่าไฟนั้นมันควรจะต้องเป็นของเราใช่ครับแชมป์ของแบบเป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกด้วยครับเพราะเราแบบเราอยากชิงแชมป์อยากเป็นแชมป์เงี้ยเราก็ตั้งใจซ้อมมาพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเรามันแบบท้อไปเลยมันเฟลขนาดไหนวันนั้นกลับมาที่ค่ายก็เฟลถึงขนาดแพ้ติดต่ออีก6 ไฟต์ครับเหรอใช่หลังจากไฟนั้นแพ้6 ไฟต์ติดใช่โอ้โหเท่ากับว่ามันเลยแบบเป็นเรื่องแบบจำฝังใจนะใช่มันก็ยังแบบอยู่ในตัวเองอยู่เรื่อยๆจนทั้งมาชิงครั้งที่2ก็ยังแพ้อีกเว้นว่างไปสัก3 ปีถึงมาชิงครั้งที่2กลับไปตอนที่เราพลาดแชมป์ครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วเราอยากบอกว่าโอ้โหดำดิ่งนะครับพี่แพ้อีก6 ไฟต์ด้วยแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือค่าตัวของเราก็ดำลงมาอีกใช่ครับหายก็หายไปเยอะหายไปเป็น10,000 กว่าครับเหรอครับจากปกติเราอยู่ในเรทประมาณเท่าไหร่35,000ต้องมีนี่แน่แต่พอพลาดไฟนั้นแล้วแพ้มี6 ไฟอ่ะก็เหลืออยู่20,000ครับเค้ามีเกณฑ์ยังไงครับกับการลดค่าตัวเราก็แพ้ไฟละ 2,000 อ๋อถ้าชนะก็ขึ้น2 ไฟ 5,000 อ๋อโอเคแล้วยิงแพ้ติดๆกันโอ้โห5 6ไฟเออ10,000กว่าหายไป10,000กว่าดื้อๆเลยนะใช่พอเราหยุดไปแล้วกลับมาชกอีกครั้งนึงจะโดนไอ้นี่ครับโดนไล่ลงเวทีอ๋อถึงขั้นนั้นเลยใช่โดนไล่แล้วไม่ใช่โดนไล่เลยใช่โดนไล่ลงเวทีเลยฮะแชมป์โลกของเราครับเคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีเคยผ่านมาแล้วแต่ก็กลับมาได้กลับนั่นคือแบบดําต่ําสุดที่สุดในชีวิตแล้วต้องไปชกอยู่แถวบ้านนอกครับเหรอครับเหมือนแบบว่าต้องไปเริ่มสร้างชื่อใหม่ครับไปโชคค่าตัว 3,000 อยู่แถวเชียงใหม่เหรอโอ้โหถึงขั้นนั้นเลยครับหลังจากนั้นพอกลับมามันก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆจนนั่นแหละฮะได้ชิงแชมป์ที่2ไม่ว่าพลาดไปก็ตามแต่สุดท้ายยาก็เลือกมาชกมวยสากลอาชีพใช่ชนะไฟต์แรกตู้มมองตรงนั้นน่ะกลับไปถึงแชมป์โลกแน่ๆหวังอยู่แล้วว่าคือพอเปลี่ยนไปปุ๊บคุณเฮ้ยผมต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้นั่นหมายว่าคุณก็ต่อยในสถาบันรองมาเรื่อยๆเอาแค่จำนวนแล้วกันแชมป์ที่คุณได้รับมาสถาบันรองเนี่ยพวกพาม่าพวก BPF อะไรเนี่ยอ่ะเท่าไหร่โอ้โหเยอะ BBO BBA BBA เอเชียอะไรประมาณเนี้ยพาม่า UBS 6-7 เส้นได้6-7เส้นบางสถาบันก็มี2รอบ2สมัย2สมัยติดครับ7เส้นครับคุณผู้ชมอยู่ในระยะเวลาตรงนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันเคยมีช่วงเวลาที่ยารู้สึกแบบเอ้ยทําไมเราไม่ได้ชิงสนามบัลลังก์สักทีมึงมั้ยก็มีท้อบ้างครับเป็นไงก็บางทีคิดไว้ว่าเออถ้าปีนี้ไม่ได้ชิงก็ปีหน้าเลิกแล้วอะไรเงี้ยอายุเราก็มากเลยครับหาตัดใจไปสอนมวยดีกว่าเออประมาณนี้ครับอันนี้มันอาจจะมองว่าทีเล่นทีจริงแต่จริงๆแล้วในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเราย่ําอยู่กับที่นะกับการที่อยู่แค่นี้คือความรู้สึกนั้นคือถ้าเราได้ชิงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะน่ะคือประสบความสําเร็จแล้วครับใช่ครับพอจะมีได้ชิงกลางๆปีก่อนจะได้ชิงกับมันเองกลางปีน่าจะ63จะได้ชิง BBO 108เงี้ยครับก็มีโควิดมาช่วงนั้นอ๋อชิงแชมป์ไม่ได้เพราะเจอสถานการณ์โรคระบาดเข้าไปใช่ครับมันก็ต้องพักอีกพักช่วงนั้น 3-4 เดือน 3-4 เดือนเซ็งแต่ก็ยังซ้อมอยู่เรื่อยๆก็ยังซ้อมบวมๆไปเรื่อยครับมันถึงขั้นแบบยอมถอดใจแล้วมั้ยครับว่าสงสัยดวงเราคงไม่มาทางนี้หรือยังก็คิดไว้เลยปีหน้าเลิกแน่นอนเหรอครับ
คือประมาณว่าเดี๋ยวถ้าจบโควิดแล้วยังไม่ได้ชิงอีกพอแล้วครับก็ตอนนั้นก็29แล้วปีหน้าก็30แล้วก็ต้องเลิกโอ้ยฟอยเขาต่อยอายุ40นู่นจะรีบเลิกไปไหนมันด้วยหลายเหตุผลใช่ไหมครับอาจจะด้วยเรื่องของการเปลี่ยนค่ายเรื่องของการแนวทางของการบริหารของค่ายหรือก็ตามแต่ครับมันก็มีหลากหลายปัจจัยหลากหลายองค์ประกอบซึ่งจริงๆแล้วเราพร้อมอยู่พอสมควรครับคุณคิดว่าตัวเองพร้อมในการชิงแชมป์โลกสถาบันหลักตั้งแต่เมื่อไหร่ก็น่าจะช่วงปี2ปีหลังครับมันต้องได้ชิงแล้วล่ะครับตอนนั้นก็27 28อันดับของเราเป็นยังไงครับก็อันดับตอนนั้น WBO ก็อยู่2อยู่3ครับซึ่งมันได้สิทธิ์ในการชิงแน่ๆอยู่แล้วใช่ครับแต่พอจะชิงก็อ้าวเจอโควิดอีกใช่แล้วทำไมมันมาถึงลงเอยที่ WBC ครับก็จังหวะช่วงวันเฮงก็หาตัวข้างนอกไม่ได้ด้วยหมายความว่าวันเฮงเขาต้องป้องกันคือถึงคิวป้องกันแชมป์แล้วใช่ครับแต่มันเดินทางไม่ได้ครับมันก็เจอโรคระบาดโควิดในทีมเล่นงานเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตามกฎของสถาบันเฮ้ยคุณต้องป้องกันแชมป์ได้แล้วใช่ป่วยก็มาตรงที่เราเหรอครับจากที่รอมาครับอย่า7 8ปีวันที่รู้ข่าววันแรกว่าเฮ้ยอย่าจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วมีกำลังใจซ้อมอ่ะเหรอครับคุณรู้ก่อนขึ้นเวทีนานเท่าไหร่ก็2เดือนครับ2เดือนครับไม่มากไม่น้อยครับประมาณนี้2เดือนนั้นคุณทําอะไรบ้างที่บอกว่าเฮ้ยผมกลับมามีไฟแล้วมีกําลังใจในการซ้อมอ่ะก็วิ่งเกินวิ่งแต่เช้าไงครับถึงเวลาก็มายิงก่อนเค้าเลยซึ่งคุณก็ซ้อมที่นี่เลยใช่ครับมันมีแบบซ้อมพิเศษอ่ะจุดไหนบ้างเช่นศึกษาดูแล้วไอ้วันเพ็งต้องเป็นประมาณนี้เราต้องแก้ไขลูกมวยแก้เกมกันยังไงมีไหมก็มีครับเพื่อต่อยให้แม่นขึ้นอะไรเงี้ยดักชกหรือจังหวะฝีมือซึ่งมาถนัดแล้วครับต้องไวให้ทันพี่เขาอ๋ออันดับแรกคือต้องไวเพราะวันเพ็งคือสปีดหมัดสุดยอดอยู่แล้วใช่พี่เขาไวปราดเปรียวมากนะฮะแล้วคลองแชมป์มาเนี่ย5-6ปีได้นะครับแต่ต้องไม่หมดแรงด้วยต้องไม่หมดแรงครับต้องอึดต้องเร็วกว่าเขาต้องอึดกว่าเขาแม่นกว่าเขาครับมาถึงวันแข่งครับวันขึ้นชกผมเชื่อว่าแฟนมวยคนไทยอ่ะคุ้นชื่อกับวันเพ็งอยู่แล้วนี่คือหนึ่งในเจ้าพ่อมวยรุ่นเล็กครองเข็มขัดมายาวนาน5-6ปีกดดันขนาดไหนก็กดดันครับคุณหวังแชมป์มั้ยเอาตรงนี้ก่อนตอนแรกก็หวังครับแอบหวังอยู่ครับแต่รู้ว่ามันยากแน่ๆครับเพราะเราได้นมกว่าอะไรเงี้ยเราต้องหวังต้องหวังซ้อมมาขนาดนี้ซ้อมมาขนาดนี้ไม่หวังได้ไงพี่แต่ว่าเหมือนว่าความคาดหวังอะไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบนอกนะรวมถึงตัวเราเองคุณรับมือกับสภาวะแบบนั้นยังไงกับความกดดันตรงนั้นแบบทําแบบให้เราผ่อนคลายฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามดูแล้วให้เราผ่อนคลายแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายพอขึ้นไปมันเป็นอย่างที่เราคิดมั้ยครับก็ต่อยตามที่เราซ้อมมาเป็นไปมันเข้าล็อกของเราเป๊ะเลยอย่างที่เราซ้อมมาครับต่อยตามที่เราซ้อมมาก็น่าสู้ได้ยกไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มไม่เปลี่ยนแล้วเว้ยก็4ยกแรกครับคือต้องต่อยให้เข้าเป้าก่อนให้คะแนนนําไปก่อนหมายถึงว่าปิ้งละครั้งยกแรกมาคุณจัดการเลยครับทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองได้คะแนนนําเลยก่อนครับซึ่ง4ยกแรกยาบอกว่าทําได้ดีครับพี่ครับแต่เราถนัดต่อยเชิงรับครับต้อง4ยกแรกต้องให้คะแนนนําก่อนแล้วให้เขาเดินเข้ามาเป็นแทคติกของเราครับเพราะว่าภาพถ้ามุมมองในกรรมการเนี่ยถ้าผ่าน4ยกแรกแล้วคะแนนเรานําเนี่ยภาพมันจะชัดครับแล้วพอพี่เขาเดินเข้ามาเราก็สามารถจะชกในรูปแบบของเราได้สไตล์ของเราได้ที่เราถนัดที่สุดครับดักชกไปดักชกใช้ความเร็วใช้ความอึดความทนใช่ครับไปเรื่อยแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ใช่ครับคะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์มั้ยก็เป็นเอกฉันท์ครับเหรอ3-0เสียงเลยครับแชมป์โลกคนใหม่ของเราเกิดขึ้นแล้วพอเขาประกาศตู้มแชมป์โลกเพชรมณี CPF ครับเป็นไงครับก็น้ำตาคลอครับน้ำตาคลอครับคิดว่าเราจะทำได้ครับมันรอมาทั้งชีวิตนะครับมันรอถึงขั้นว่าเกือบจะไม่รอแล้วอ่ะจะไม่รอแล้วครับมันเหมือนกับความหวังมันดับไปแล้วมันวูบไปแล้วหรือมันมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยจู่ๆก็ได้โอกาสมาแล้วทําได้ครับแวบแรกคุณคิดถึงใครอ่ะณเวลาตรงนั้น
ตอนที่คาดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วก็คิดถึงความในย่างของตัวเองครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้กับเด็กอายุ9ขวบต่อสู้มาตั้งแต่ยุทยาแชมป์มวยไทยก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้โดนไล่ลงอีกต่างหากเนี่ยจากค่าตัว 30,000 เหลืออยู่ 3,000 อย่างเงี้ยต้องเริ่มใหม่ที่ต่างจังหวัดใช่แล้วก็ได้เป็นแชมป์โลก WBC ครับโอ้โหโหดเอาเรื่องนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้โหดเอาเรื่องเหมือนกันสิ่งที่มันตามมาก็คือพอคุณได้แชมป์โลกแล้วครับมันก็คือเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือด้วยสถานการณ์โรคระบาดมันด้วยเดินทางไปไหนไม่ได้ด้วยใช่แล้วมันถึงช่วงเวลาที่เฮ้ยคุณต้องขึ้นแล้วนะใช่ครับสถาบันบอกคุณต้องขึ้นแล้วป้องกันแชมป์ครั้งแรกเป็นไงฮะสบายก็เกือบสบายครับเกือบสบายชอบคำนี้เลยแสดงว่าก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ครับมันมีช่วงไหนที่รู้สึกโอ้โหหนักหน่วงว่ะโดนต้นยกเจ็ดครับต้นยกเจ็ดโดนต้นยกเจ็ดโดนเต็มๆนะครับนับแปดหรอไม่ถึงกันนับแต่โดนเมาครับแค่แบบแกว่งโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะเกือบสบายเกือบสบายแล้วแหมขึ้นมาแป๊บเดียวให้เกือบสบายซะแล้วแต่สุดท้ายก็อ่ะผ่านวิกฤตตรงนั้นไม่ได้แล้วก็รักษารูปเกมของเราเก็บไว้ได้ชนะคะแนนเหมือนเดิมชนะคะแนนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นรู้ป่ะครับท่านผู้ชมครับไฟต์ต่อไปนะฮะของเพชรมณี CPF ดันเป็นไฟต์บังคับครับใช่ครับเป็นไฟต์บังคับที่คุณจะต้องขึ้นชกกับวันเพ็งอีกครั้งนึงใช่เดือนต้นเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมคิดยังไงกับไฟต์นี้คิดว่าน่าจะสนุกครับน่าจะสนุกเหมือนเดิมนะครับพี่วันเพ็งเค้าเตรียมตัวมาดีแน่ๆเค้ากล่าวคืนแน่ๆครับคุณจะมีแบบวิธีการที่เตรียมรับมืออยู่แล้วมีไหมครับมีครับรู้อยู่แล้วรู้ครับคือถ้าโอเคมันอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยผมจะชกแบบนี้ครับแบบนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือการเตรียมตัวเจอกับอดีตแชมป์โลกซึ่งเขามีความหลังกับเราซึ่งเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอยากได้แชมป์ของเขาคืนแน่แน่กลัวไหมไม่ผมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมันไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าเฮ้ยมันต้องมีสมาธิมากขึ้นหน่อยใช่ครับต้องมีสมาธิมากกว่านี้อาจจะต้องทำให้มันดีขึ้นจากไฟแรกด้วยซ้ำไปใช่ครับอนาคตหลังจากนี้นะครับยาโอเคคุณมีเป้าหมายในระยะสั้นก็คือไฟบังคับกับบอลเฮงครับซึ่งผลมันก็อีกเรื่องนึงแหละนะครับแต่ว่าถ้ามองในเป้าหมายยาวๆอ่ะคุณเห็นตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนก็ไปป้องกันที่ต่างประเทศครับอยากไปชกต่างประเทศครับอ๋อถ้าบอกว่าชิงแชมป์ก็ชิงแชมป์ในประเทศไทยครับป้องกันครั้งแรกก็ประเทศไทยครับที่จะต่อยกับวันเพ็งก็ที่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นอยากจะพิสูจน์ตัวเองครับอยากไปชนะที่ต่างประเทศมองคู่ชกคนไหนเป็นพิเศษมั้ยก็มองแชมป์ WBO ที่ญี่ปุ่น WBO ครับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสุดท้ายครับยาครับตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาครับที่คุณเริ่มต้นด้วยการเป็นนักมวยตอนอายุ9ขวบชกมวยไทยมา200ไฟมีทั้งจุดที่ดีจุดที่ไม่ดีนะฮะจนถ้ามาถึงเป็นแชมป์โลกณปัจจุบันนี้บทเรียนอะไรในชีวิตที่มันเป็นแนวคิดให้กับเราสำคัญที่สุดสำหรับเราก็การฟิตซ้อมนะครับวินัยใช่ครับถ้าซ้อมไม่ซ้อมเลยเราก็เหนื่อยครับขึ้นถ้าซ้อมมากๆอะไรเงี้ยเราขึ้นไปก็ไม่เหนื่อยก็ชกได้อย่างใจที่เราต้องการเรียบง่ายมากครับผมชอบพี่ยาบอกว่าถ้าคุณไม่ซ้อมขึ้นเวทีคุณจะเหนื่อยครับเพราะคุณจะโดนแต่รูปแบบนี้เนี่ยคิดอะไรก็ทําไม่ได้คิดอะไรก็ทําไม่ได้ร่างกายมันไม่ขยับตามที่เราคิดแต่ถ้าคุณซ้อมขึ้นเวทีคุณอาจจะไม่เหนื่อยเท่าตอนซ้อมครับเลือกเอาครับเลือกเอาว่าจะลําบากก่อนที่จะประสบความสำเร็จหรือจะสบายแล้วก็รอความสำเร็จต่อไปแต่อย่างนี้รอมาถ้านับจากมวยไทยด้วยก็นับ10ปีฮะเฉพาะมวยสากลก็7 8ปีแล้วชกสถาบันรองจนรู้จะเป็นแชมป์อะไรแล้วนะฮะ6-7เส้นเข้าไปแล้วจนท่านถึงเป็นแชมป์โลกในวัย30ปีไม่มีอะไรที่สายเกินไปถ้าคุณยังมุ่งมั่นกับมันอยู่แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกหรือว่าเราจะไม่มีดวงทางนี้ซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ที่นี่ก็ยังซ้อมอยู่ที่นี่ก็ยังซ้อมไปเรื่อยจนทั้งได้รับโอกาสแล้วก็คว้ามันมาเป็นแชมป์โลกได้สําเร็จสุดยอดนะครับยาขอบคุณมากๆครับวันนี้ครับครับผม
ันดับแรกคือรู้สึกว่าน้องถ่อมตัวมากครับน้องดูเรียบร้อยมากแต่นี่คือแชมป์โลกนะครับเพชรมณี CPF นะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมันสนุกมากแล้วมันมีขึ้นมีลงเป็นไดนามิกเลยเป็นถึงจุดสูงสุดลงมาต่ำสุดกลับมาสูงสุดอีกกลับมาแบบเฮ้ยท้อถอยอีกแล้วจะไม่ได้ชิงแชมป์โลกอะไรต่างๆนะแต่สิ่งที่มันยืนยันได้ก็คือเขาไม่เคยหยุดนะยายังคงวนเวียนอยู่ในเส้นทางของการเป็นนักมวยอยู่แม้ทั้งในวันที่เขาโดนไล่ลงจากเวทีแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างจังหวัดคือเป็นบางคนเนี่ยมันอาจจะท้อไปแล้วอ่ะคืออาจจะฟอร์ไปแล้วก็ได้แต่เขายังกลับมาแล้วก็มองหาเส้นทางของตัวเองแล้วก็ทำมันได้สำเร็จผมว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของใครก็ตามครับที่อยากจะประสบความสำเร็จนะฮะไม่ต้องเป็นนักมวยก็ได้ครับอย่างอื่นที่คุณอยากจะเป็นจริงๆมันก็พูดคำเดิมๆคุณก็แค่มุ่งมั่นคุณก็แค่มองให้มันชัดเจนแล้วก็เชื่อในตัวเองในการทำแต่เรื่องพวกนี้มันไม่เคยมีเคล็ดลับหรอกครับคุณไปถามใครก็ตามแต่ทุกคนมันต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่ในหัวของเขาซึ่งเพชรมณี CPF เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็คู่ควรมากกับการได้รางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่นแห่งปีอย่างไร้ข้อกังขาครับ